ขี้เกียจเหรอตะวันสายโด่งขนาดนี้ไม่ทำมาหากินวะออกไปเลยฉันไม่ได้ขี้เกียจพี่ฉันถูกผีหลอกมันเกิดมันหลอกฉันแล้วมันก็ตามฉันมาถึงที่นี่ด้วยพี่พี่เดินวันนี้พี่เดินไปขายของงานฉันหน่อยนะฉันไปไม่ไหวจริงๆนั่งนี่มึงคิดจะหลอกเหรอให้ฉันไปขายของแทนเนี่ยเหรอแกคิดว่าเชิดมันโง่ได้ไงวะไหนว่าผีพี่พลอยมีในโลกนี้หรอกเว้ยไปไอ้ฉันไม่สบายไปฉันไม่ไหวจริงๆแกต้องไปเพราะว่าถ้าแกไม่ไปฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเหล้าวะไปแต่งตัวเลยฉันไม่สบายอ่ะไม่เห็นหรือไงอ่ะเสียงแข็งแล้วก็เจ้าของนี่ยากตุ๊กอย่าเอาเงินฉันไปเงินแกคือเงินฉันหรอวะเฮ้ยมันเป็นเงินทำทุนของฉันเนี่ยจะเอาไปได้ยังไงอ่ะเอาคืนนะเงินแกคือเงินฉันเนี่ยล่ะท่านบอกนะอย่าซะอย่าเก็บตัวไงนางพิไลฉันเคยบอกทางลัดแกมากมายให้แกไปขอเงินผัวเก่าแกอุตส่าห์แล้วลูกแกดีวะถ้ามันเห็นเข้าเนี่ยมันคงเวทนาเว้ยมันอาจไม่ให้แค่เงินทุนเท่านั้นนะเว้ยอาจให้เงินก้อนใหญ่เรามาเนี่ยได้เงินมาเยอะๆมาแบ่งพี่บ้างนะไปเว้ยนี่ความสุขเว้ยไปตั้งวงเว้ยพวกเราไปโชคดีนะคะเนี่ยที่เจอพี่ออยกับพี่อาร์ตที่โรงอาหารเมื่อกี้อ่ะวันนี้คนเยอะมากเลยเนาะยานุชเราเกือบไม่มีที่นั่งเลยแต่ฉันว่าตอนนี้เราไปหาที่พักก่อนดีกว่านะเพราะว่าท้องฉันแน่นไปหมดแล้วอ่ะไม่ใช่โชคหรอกครับน้องอัมไออาร์ตเนี่ยมันรีบมาจองโต๊ะให้น้องอัมเลยแหละโอ้ยแหมพี่ออยพูดแบบนี้ถ้าแฟนพี่อาร์ตได้ยินเข้าเนี่ยแย่เลยนะคะแฟนน้องนุชหมายถึงใครล่ะครับก็พี่จุ๊บไงคะจุ๊บพี่กับจุ๊บไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับจริงเหรอคะครับยีนุชอย่าไปยุ่งเรื่องพี่เขาเลยไม่เป็นไรหรอกครับน้องอัมดีแล้วไอ้อามันจะได้ถือโอกาสเคลียร์ตัวเองคือพี่กับจุ๊บเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่มัธยมครับจริงๆแล้วจุ๊บเนี่ยเหมือนเพื่อนผู้ชายด้วยซ้ำพูดถึงพี่จุ๊บวันนี้พี่จุ๊บไม่มาเหรอคะทำไมไม่มาทานข้าวด้วยกันจริงด้วยอ่ะวันนี้จุ๊บไม่มานะครับพี่ก็สงสัยอยู่ว่าอาจจะไม่สบายนี่ว่าถ้าเลิกเรียนแล้วจะแวะไปเยี่ยมที่บ้านดีๆเดี๋ยวฉันไปด้วยไปดิน้องอัมไปด้วยกันไหมครับเดี๋ยว
ขากลับบ้านกับพี่ก็ได้ไปสิอัมไปด้วยกันหมดนี่แหละจะได้รู้จักบ้านพี่จุ๊บไงไปสิไปก็ไปค่ะฉันไปส่งที่นี่ค่ะอ๋อคุณเดชค่ะคุณเดชเป็นคนขับรถชนคุณค่ะแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะคะเขาไปแล้วเหรอคะทำไมใจดำอย่างนี้อ่ะฉันอุตส่าห์ลงทุนขนาดนี้ไม่เหลียวแลกันบ้างเลยหรือไงคุณยังไปไหนไม่ได้นะคะคุณหมออ่ะให้รอดูอาการคืนนึงค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรนะหลีกไปใจเย็นๆนะคะคุณฉันบอกให้หลีกไปคุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วอ่ะพี่เดชโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรคะโอ๊ยคุณพยาบาลโอ๊ยฉันปวดหัวไปนอนก่อนโอ๊ยสมองฉันต้องกระทบกระเทือนแน่ๆเลยค่ะใจเย็นๆนะคะคุณโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฉันปวดหัวโอ๊ยโอ๊ยคุณพยาบาลพี่เดชจ๊ะไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรที่ทำให้ฉันต้องเจอเธออีกเนี่ยโธ่ทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะจ๊ะแล้วจะให้ฉันพูดยังไงกับผู้หญิงที่ทิ้งลูกทิ้งผัวไปอยู่กับชู้อ่ะฮะฉันขอโทษพี่ฉันผิดไปแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เวรกรรมนั้นน่ะมันก็ตามฉันมาโอ้พี่จ๋าฉันน่ะลำบากเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะที่เราได้มาพบกันอีกเนี่ยก็คงเป็นเพราะเรายังมีวาสนาต่อกันนะพี่ฉันน่ะคิดถึงพี่คิดถึงลูกตลอดเวลาเลยนะฉันรักลูกนะพี่ลูกเราไงพี่พันอลายน่ะพี่หยุดนะอย่ามาพูดถึงพันอลายแบบนี้พันอลายเป็นลูกของฉันกับมารีอ้าวทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะจ๊ะที่ฉันรอเจอเธอเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันยังพิศวาสในตัวเธอเป็นเพราะว่าฉันต้องรับผิดชอบต่อไปเงินที่เธอรักนักรักนางคงจะคุ้มกับที่ท่านทำให้เธอเจ็บนะและหวังว่าเราคงจะไม่เจอกันอีกโถพี่เดชจ้าฉันไม่ได้รักเงินพี่นะฉันรักพี่ฉันต้องการพี่อ่ะพี่เดชทำกับฉันแค่นี้นึกเหรอว่าคนอย่างนางพิไลจะยอมแพ้ไม่มีทางซะหรอก
ไปมหาวิทยาลัยแล้วทำไมพวกเราไม่เจอจุ๊บเลยล่ะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทำไงดีอะอาร์ตนะเป็นห่วงจุ๊บอะหรือว่าเราไปลองสอบถามตามโรงพยาบาลดูดีไหมคะไม่ต้องจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปไหนมาไหนบอกนะว่าไปเรียนไงคะก็ไปเรียนมาสิคะน้ำมนต์แล้วเธอไปอยู่ไหนมาพวกเรานึกว่าเธอป่วยก็เลยมาเยี่ยมกันฉันก็ป่วยจริงๆนั่นแหละนอนอยู่ห้องพยาบาลเหรอคะแล้วพี่จุ๊บเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะก็แค่ปวดท้องนิดหน่อยแล้วพี่เธอไม่เป็นไรเลยเหรออามเหรอคะอามไม่ได้เป็นอะไรนี่คะจุ๊บเนี่ยทำเอาน้าตกอกตกใจไปหมดไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วงั้นนะไปส่งเสื้อให้ลูกค้าก่อนนะพี่พวกเธอมากันทำไมเยอะแยะเนี่ยน้ำมนต์เลยตกอกตกใจใหญ่เลยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะจุ๊บนี่พวกเราเป็นห่วงเธอนะขอบใจแต่พวกนายกลับไปเถอะฉันอยากพักก็ได้จุ๊บงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับก่อนไปครับเดี๋ยวสิอาร์ตอาร์ตอยู่ก่อนนะจุ๊บมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยด้วยไม่ต้องห่วงน้องอัมนะอาร์ตเดี๋ยวฉันไปส่งน้องอัมเองเพราะยังไงก็ทางเดียวกันอยู่แล้วออยนี่ก็พิลึกคนนะอาร์ตเขาพูดตอนไหนว่าเป็นห่วงน้องอัมต้องเป็นห่วงสิคะเพราะว่าพี่อาร์ตเป็นคนชวนอัมมาน้องนุชพูดถูกแล้วล่ะครับมีอะไรก็คุยกันพรุ่งนี้ไม่ได้หรอจุ๊บไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอัมกลับกับพี่ออยก็ได้ค่ะเพราะยังไงก็บ้านทางเดียวกันอยู่แล้วนี่ก็ค่ำแล้วอัมว่ากลับดีกว่าค่ะไม่ต้องห่วงนะอาร์ตเดี๋ยวฉันไปส่งน้องอัมถึงบ้านเลยขอบใจมากออยงั้นอัมกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะเจอกันจุ๊บจุ๊บเป็นอะไรเหรอจุ๊บคือจุ๊บโดนผีหลอกผีหลอก